الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمونفقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكمSadaqallahu al-Azim ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอสั่งเสียตัวของผมและท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอชูกรต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราทุกคนมีอายุยืนยาวและมีโอกาสมาทำอามัณฑ์อิบาดะห์สนองตอบคำบัญชาใช้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขณะนี้เราอยู่ในเดือนที่มีเกียรติเราอยู่ในเดือนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกให้เป็นเดือนแรกของเดือนฮารามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์อัตตาวบะห์ที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องมาตอนต้นคุตุบะห์นี้นะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอินนาอิดดะตัชชูริอินนัลลอฮิ 12 ชะฮรอนฟีกิตาบิลลาห์ยะมะคอลักัสสะมาวาติวัลอัรฎ์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าแท้ที่จริงจำนวนเดือนณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่มีทั้งหมด12เดือนด้วยกันมี12เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าทรงสร้างผืนแผ่นดินมินฮาอัรบาตุลฮุรุมและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าจาก12เดือนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเอาไว้เนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนที่ฮารามนะครับฟารบุกะยักลุกุมายาชะวายักตาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงรังสรรค์ทรงสร้างสรรค์และพระองค์ก็ทรงเลือกตามที่พระองค์ทรงปรารถนาพระองค์ทรงสร้างฟากฟ้าผืนแผ่นดินนะครับมาแต่พระองค์ทรงเลือกให้เป็นแผ่นดินที่ฮารอมเลือกผืนแผ่นดินที่เอาไว้วางกะบะห์ประดิษฐานกะบะห์คือแผ่นดินฮารอมที่เรารู้นะครับที่ซาอุดีอาระเบียพระองค์ทรงสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินนะครับสร้างฟากฟ้าเนี่ย7ชั้นฟ้าด้วยกันแต่พระองค์ก็ทรงเลือกที่จะเอาฟากฟ้าชั้นที่7นั้นเป็นที่วางอารัชวางบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างกลางวันทรงสร้างกลางคืนพระองค์ทรงเลือกเพียงค่ำคืนเดียวเท่านั้นให้เป็นค่ำคืนที่มีคุณงามความดีมากมายที่สุดนะครับนั่นก็คือค่ำคืนไลละตุลกอดพระองค์ทรงสร้างวันต่างๆวันที่มีดวงอาทิตย์นะครับเจิดจรัสขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงเลือกแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นที่เป็นวันที่ดีที่สุดของโลกใบนี้นั่นก็คือวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์ในขณะเดียวกันเดือนมี12เดือนพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็บอกว่าเดือนที่ฮารามเนี่ยนะครับมี4เดือน
ขณะนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรุลกะดะหรือรุลกิอะดะอนุญาตให้เราเรียกได้ทั้ง2 อย่างนะครับจะบีอะไรบีฟัตฮิลกอฟนะครับรุลกะดะหรือบีกัสริฮาหรือรุลกิอะดะอนุญาตอาหรับอนุญาตให้นะครับสาเหตุที่เดือนนี้ถูกเรียกว่าเดือนรุลกอดะหรือรุลกิอะดะก็เนื่องจากว่าเป็นเดือนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงห้ามการยกทัพจับศึกและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่บรรดาอาหรับเนี่ยเขาหยุดนะครับเขาหยุดนั่งลีกัวองูดีฮิมนะครับที่ชื่อรุลกอดะลีกัวองูดีฮิมอานิลฮาร์บิเนื่องจากว่าเดือนนี้อาหรับเขาจะหยุดพักจากการทำสงครามและจะหยุดพักจากการท่องเที่ยวการเดินทางนอกจากการเดินทางเพื่อทำอุมเราะห์เท่านั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางแบบอย่างเอาไว้ทำซุนนะห์เอาไว้อุมเราะห์4ครั้งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจะทำในเดือนรุลกอดะห์ทั้งหมดเลยทั้ง4ครั้งเลยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเลือกนะครับเดือนนี้ให้เป็นเดือนที่ฮารามแสดงว่าต้องมีอะไรมีความพิเศษนักวิชาการตัฟซีรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าเดือนที่เป็นเดือนที่ฮารามเนี่ยหากเราทำผลบุญใน4เดือนนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นผลบุญเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผลบุญนั้นเพิ่มผลทวีคูณและขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราทำความผิดทำบาปในเดือนฮารามที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับบาปของเราก็จะมากมายยิ่งใหญ่เพิ่มผลทวีคูณถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรเราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เราทำในเวลาที่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่ด้วยแต่บาปถ้าเราทำบาปบาปก็ยิ่งใหญ่ด้วยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเดือนรุลกอดะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงเดือนนี้เอาไว้นะครับเป็นเดือนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนัดพบกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามในการอธิบายของนักวิชาการตัฟซีรทั้งหมดเลยตัฟซีรอิบนุกะซีรตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตอบรีตัฟซีรกุรตูบีนะครับในบรรดานักวิชาการตัฟซีรทั้งหมดเลยได้อธิบายนะครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในซูเราะห์ที่ซูเราะห์อัลอะรอฟนะครับอายะห์ที่142พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวะวาอัดนามูซาซะลาซีนไลลาตันและเราได้นัดพบได้สัญญากับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับซาลาซีนไลละตันนะ30คืนด้วยกันนะครับวะอัตมัมนาฮาบิอัชรินและเราก็ได้ทำอะไรเพิ่มให้สมบูรณ์อีกนะเพิ่มให้สมบูรณ์อีก10คืนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยรอดปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟาโรห์ของฟิรอูนเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนบีมูซาก็หวยหาที่จะอยากจะได้รับบทบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับคัมภีร์ได้รับทางนำที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับได้รับบทบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นัดพบกับนบีมูซานะครับหลังจากบะดัลกอรนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ฟิรอูนและบรรดาพลพรรคของฟิรอูนเนี่ยจมน้ำตายนะครับแต่ก่อนที่อัลลอฮ์จะให้นบีมูซาขึ้นไปรับคัมภีร์นะครับอัตตาวรอดนะครับหรือว่าเข้าไปรับบทบัญญัติเนี่ยนะครับสิบประการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานเนี่ยอัลลอฮ์จะให้นบีมูซาบวชก่อนว่าวาอัดนามูซาซาลาซีนอะไรและตันจะให้บวชก่อนนะครับบวช30วันด้วยกัน30คืนด้วยกันนะครับอัลกุรอานเราจะสังเกตได้นะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเวลาพูดอะไรก็แล้วแต่จะพูด
กลางคืนก่อนกลางวันนะครับเพราะกลางวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยจะนับอะไรจะนับจากอะไรกลางคืนก่อนนะครับเริ่มต้นจากกลางคืนนะครับว่าอัตมัมนาฮาบิอัชรินฟาตัมมามีกอตุรับบีอัรบาอีนาไลและจันนะครับด้วยเหตุนี้ที่นัดพบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่นบีมูซาจะขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ภูเขาซีนายเนี่ยนะครับตกลงครบจำนวน40วันด้วยกันวะอัตมัมนาฮาเราได้ทำให้ครบ40วันอัรบาอีนาไลและจันนะครับ40วันด้วยกันพี่น้องครับจริงๆทำไมตอนแรก30วันก่อนที่อัลลอฮ์จะบอกว่าอัตมัมนาฮา30วันอัลลอฮ์ให้นบีมูซาถือศีลอดนบีมูซาก็ถือศีลอดก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเวลาถือศีลอดไปได้30วันพี่น้องรู้ไหมกินข้อลูฟที่เกิดขึ้นจากการถือศีลอดนะครับที่เป็นความรู้สึกที่นบีมูซาได้กินว่าถือศีลอดมา30วันเนี่ยมันมีกลิ่นปากนะครับคอลูฟพี่น้องเคยได้ยินไหมในอุมมะในสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราถือศีลอดเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรเราคอลูฟฟามิซซออีมิอัตยะบุอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสกิคอลูฟคือกลิ่นที่มันระเหยออกมาจากกระเพาะอาหารของคนที่ถือศีลอดในช่วงเวลาอาซาร์เนี่ยนะครับกลิ่นมันจะออกมากลิ่นปากนะครับมันจะออกมาทางช่องลำคอของเรากินนั่นแหละนะนบีมูซาถือศีลอดก็ได้กินแบบเนี้ยรู้สึกพอได้กินแบบนี้นบีมูซาก็ฟาตาเซาวะกะนบีมูซาก็ไปแปลงฟันไปสิวากด้วยไม้ชนิดหนึ่งในขณะนั้นชื่อว่าคอตนูบนะครับไปแปลงฟันพอแปลงฟันมาลีกาบอกมูซาไม่รู้อะไรซะแล้วกินปากของมูซาที่อะไรที่มันเกิดขึ้นจากการถือศีลอด30วันเนี่ยมันหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงเสียอีกโดยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบตาลาบอกว่าอะไรไม่งั้นไม่พอนะครับการเตรียมพร้อมใน30วันที่จะถือศีลอดที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เลยบอกว่าอัตมัมนาฮาบีอัชรินเอาเพิ่มไปอีก10วันนะครับเพิ่มไปอีก10วันนะฟาตัมมามีกอตุรบบีฮีอัรบาอีนาไลละตันบวกกันแล้ว30วันก่อนที่จะแปลงฟันพอแปลงฟันแล้วอัลลอฮ์ใช้เพิ่มอีก10วันเป็นอัรบาอีนาไลและตันเป็น40วันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ก็ตามพี่น้องรู้ไหมคนชีอะห์นะครับเขาเอาอายะนี้เนี่ยไปพูดว่ามูฮัมหมัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีโลกใบนี้เนี่ยไม่ต้องการที่จะมีใครอีกแล้วนะมีชีอะห์มาคนนึงที่เป็นอะไรที่แทนโดยอิสติมบาตออกจากอายะนี้มีตัฟซีรชนิดหนึ่งที่เขาพูดนะครับที่เป็นตัฟซีรของชาวชีอะห์เนี่ยเข้ามานะครับบอกว่าอะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับว่ากอละมูซาลีอาคีอีฮารูนะมูซากล่าวกับพี่ชายของเขาน้องชายของเขานะครับคือนบีฮารูนวักลุฟนีฟีกับเกามีแทนฉันนะให้แทนนบีมูซาหลังจากที่นบีมูซาทำรายการถือศีลอดเรียบร้อย40วันนบีมูซาไปเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาฝากงานไว้กับใครนบีฮารูนชีอะห์ตัฟซีรอัลกุรอานอายะห์นี้บอกว่าอะไรอาลีคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีใครนะครับโดยอิสติมบาตออกจากอายะห์นี้เพราะอะไรอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่านบีมูซาไม่อยู่ใครแทนนบีฮารูนก็สามารถที่จะแทนได้เพียงแต่บอกว่าอะไรวัสเลียวาลาตัตตะเบียสบีลัลมุฟซีดีนนบีมูซากำชับเอาไว้ว่าให้นบีฮารูนเนี่ยนะวัสเลียพยายามที่จะดูแลพัฒนาปรับปรุงคนที่อยู่ในอากีดะห์เดิมๆสอนเอาไว้แล้วอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรสั่งกำชับนบีฮารูนวาลาตัตตะเบียสบีลัลมุฟซีดีนอย่าไปตามแนวทางของคนที่สร้างความเสื่อมเสียนะครับอายะนี้โดยรวมๆอย่างนี้แต่บรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับได้เอาไปอธิบายว่าซาลาซีนาไลละตันตอนไหนคือเดือนซุลกอดะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เราได้ตรู้ว่าสลาศีลอะไรละตันแล้วก็แปลกันได้ว่า30คืน30คืนไอ้30คืนเนี่ยคือเดือนซุลกอดะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้นบีมูซาชะรีอะห์นะครับหรือตัวของนบีมูซาก่อนที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นคือการถือศีลอดในเดือนซุลกอดะห์วะอัตมัมนาฮานะบีอัชรินและที่เพิ่มเนี่ยรู้ไหมตอนไหน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์วันนี้23ซุลกอดะห์แล้วพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นและมันมีความผูกพันพัวพันกับชะรีอะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในยุคของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ตามประการแรกเลยเรารู้ว่าอะไรเดือนซุลกอดะห์นั้นในยุคของนบีมูซานบีมูซาถือศีลอดและเมื่อหลังจากอะไรหลังจากถือศีลอดแล้ว30คืนเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เพิ่มอีก10คืนนั้น10คืนอยู่ที่ไหน10คืนในเดือนซุลฮิจญะห์เพราะซุลกอดะห์แล้วก็ซุลฮิจญะห์นะครับด้วยเหตุนี้นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยมันโยงใยมันถึงกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบาน10เดือนนี้เอาไว้ให้กับอุมมะห์ของ10คืนนี้เอาไว้ให้กับอุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวัลอัชรีวัลฟัจรีวะลายาลิลอัชนะครับวันฟัจรีขอสาบานกับเวลาฟัจร์ว่าลายาลินอัชแล้วก็10ราตรีการเพราะฉะนั้น10ราตรีการนั้นคือ10ราตรีการที่อยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับหลายคนบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยนะครับบอกว่าบางคนก็บอกว่า10คืนแรกของเดือนมุฮัรอมบางคนก็บอก10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์บางคนก็บอก10คืนสุดท้ายของรายเดือนรอมฎอนแต่ที่มีน้ำหนักมากที่สุดยุมฮุดอุลามะนักวิชาการส่วนมากก็บอกว่าอะไรที่มีน้ำหนักคือ10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนื่องจากว่าอะไรมีวันที่สำคัญที่สุดมีวันอารอฟะห์อยู่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงนะครับวันที่ดีเดือนที่ดีนะครับในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มักจะพูดว่าที่มันเป็นเดือนที่ดีเนี่ยเราก็รู้กันแค่เพียงว่ามันเป็นเดือนที่อะไรมันเป็นเดือนที่ดีเนี่ยก็คือเป็นอัวลอัชฮุริลฮารอมเป็นเดือนแรกของเดือนฮารามแค่นั้นแหละนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในประวัติศาสตร์ในยุคของนบีมูซานั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้นบีมูซาถือศีลอดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอีก10วันที่แถมมาคือ10วันในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับวันดีต่างๆกำลังจะเข้ามาถึงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกนะครับคัดสรรวันที่ดีงามให้กับพวกเราก็ให้พวกเราได้อะไรพยายามที่จะตักตวงขวนขวายวันดีๆต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในชีวิตของพวกเรานะครับซุลกอดะห์กำลังจะหมดไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ซุลฮิจญะห์นะครับที่เป็น10วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสาบานเอาไว้นะครับกออีดะห์ของมุฟัสซิรีนบอกว่าอะซีมุลายุกอซิมุอิลลาลิอะซีมิผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่นั้นพระองค์จะไม่ทรงสาบานนอกจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นการที่อัลลอฮ์สาบานกับเวลาฟะญาร์นะครับแล้วก็สิบราตรีการนั่นเวลาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นราตรีการที่มีคุณค่ามีคุณงามความดีที่จะทำให้เรานั้นมีอามันอิบาดะห์เพิ่มคูณเพิ่มผลทวีคูณนะครับถ้าเราไปอยู่ในวันที่1วันที่9นะครับของเดือนของเดือนอะไรเดือนซุลฮิจญะห์วันอารอฟะห์ถือศีลอดของเรานะครับวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้เท่าไรสองปีด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้นะครับฝากกับพี่น้องนะว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกให้กับพวกเรานั้นนะครับเลือกแผ่นดินฮารอมก็เป็นแผ่นดินที่ดีนะครับเลือกเวลาต่างๆเวลาที่ดีให้กับพวกเราฟะร็อบบุกะยักลุกุมายะชะวะยักตาดอัลลอฮ์พระองค์จะทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาและพระองค์ก็จะทรงเลือกตามที่พระองค์ทรงปรารถนาการที่พระองค์ทรงเลือกและให้รอซูลมาบอกกับพวกเราอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่มาบอกให้กับพวกเราให้พวกเรานั้นตระหนักถึงการเวลา
เวลาของพวกเราไม่ได้มากมายอะไรเลยกับโลกดุนยาใบนี้นะครับเคยเรียนกับพี่น้องว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเอาไว้แค่3อายะเองมินอัยชัยอินคอละกอฮูอัลลอฮฺสร้างถามว่าอัลลอฮฺสร้างพวกเรามาเนี่ยสร้างมายังไงสร้างมาจากอะไรมินนุตฟาตินคอละกอฮูและหลังจากนั้นอัลลอฮฺก็ตอบว่าสร้างมาจากนุตฟาน้ำมาสุตินะครับซุมมัสบีลายัสรอหลังจากนั้นอัลลอฮฺก็ให้อะไรให้เราอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ซุมมาอามาตาฮูฟะอักบารอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้เราตายแล้วก็เอาไปกุโบสถ์บรรดานักวิชาการตัฟซีรบอกชีวิตคนเนี่ยไม่ได้ยาวหรอกถามว่าทำไมอ่ะแล้วเขาก็ตอบเองทำไมก็อัลลอฮ์พูดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายอยู่ในสามอายะนะครับสามอายะเองเพราะฉะนั้นไม่ได้ยืดยาวอะไรด้วยเหตุนี้การที่พระองค์ได้ทรงให้วันเวลาต่างๆที่มีความสำคัญเนี่ยเพื่อมาทดมาชดเชยให้กับชีวิตของเราอามัลอิบาดะห์ของเราจะได้เพิ่มผลทวีคูณมากขึ้นในช่วงเวลาที่น้อยที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่น้อยที่สุดแต่ว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยผลบุญอัลลอฮ์ให้อย่างมากที่สุดนะครับถือศีลอดนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าเราถือศีลอดในเดือนหน้าในวันที่9วันอารอฟะห์ได้2ปีพอหลังจากนั้นมุฮัรรอมนะครับ2วันได้ปีนึงนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์พยายามนะครับพระองค์ทรงให้พวกเราเนี่ยพยายามในการที่จะขวนขวายเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลบุญให้กับชีวิตของพวกเราและเราก็จะได้กลับไปหาอัลลอฮฺตะอาลาในสภาพที่มีอามัลอิบาดะห์นะครับอย่างมากมายในเวลาที่น้อยที่สุดของเราแต่อิบาดะห์นั้นมันเยอะนะครับในอะไรในคุณค่าวันเวลาที่อัลลอฮฺได้ให้กับพวกเรานะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตักฟิรุลลอฮฺอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม